จะได้มีนายกชื่อว่าอนุทินอยากกินดีอยู่ดีอยากมีอยู่มีกินจะเลือกเอาเรื่องสุขภาพก่อนพวกเราสมัยก่อนโรคไตนะครับใครมีญาติต้องไปฟอกเลือดตัวเองใครป่วยเป็นโรคไตต้องไปฟอกเลือดเสียเดือนละประมาณ 20,000 ทั้งหมดรวมค่าเดินทางด้วย4ปีก็ล้านพอดีครับแต่จากนี้ไปไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวทุกอำเภอมีศูนย์ฟอกไตให้พี่น้องที่ป่วยเป็นโรคไตให้ญาติพวกเราที่ป่วยเป็นโรคไตได้ฟอกไตฟอกเลือดฟรีแล้วศูนย์ฟอกไตแบบนี้ก็จะอยู่ในทุกอำเภอทั่วประเทศไทยครับถ้าพี่น้องเลือกพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ทำให้เฉพาะคนอำเภอโชคชัยเสริมพระเกียรติเพราะศูนย์ฟอกไตจะมีอยู่ทุกอำเภอถ้าพี่น้องจะช่วยกันทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองนี้เลือกพรรคภูมิใจไทยเลือกบุญจงวงไตรรัตน์พี่น้องจะมีส่วนร่วมในการทำให้ทุกจังหวัดของประเทศไทยมีเครื่องฉายแสงรักษาโรคมะเร็งครับผมถือว่าคนไทยทั้งชาติคือเพื่อนร่วมชาติของเราคือญาติของเราเหมือนนี่ก็คือรางวัลที่1สำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่เขาจะสามารถมีชีวิตต่อไปด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น